ริปสุขภาพของเราวันนี้นะคะน้องแอนพาเรามาเที่ยวเรือนไทยโบราณที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างจังหวัดกันเพราะว่าที่นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนี่เองละค่ะด้านหลังของแอนค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยค่ะข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูพร้อมๆกันกับแอนเลยค่ะทางนี้ค่ะมองเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทเรือนไทยสุดหรูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือแกลเลอรี่ที่รวบรวมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแพทย์ไทยในสมัยก่อนซึ่งก็จะแสดงไว้มากถึง7ห้องนะคะว่าแล้วก็ตามน้องแอนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะห้องแรกที่น้องแอนพามาชมก็คือห้องการนวดไทยนะคะภายในห้องมีหุ่นจำลองท่าฤาษีดัดตนไว้หลายท่าอย่างเช่นท่านี้นะคะเขาเรียกว่าท่าแก้ลมจุกเสียดซึ่งก็มีข้อมูลบอกวิธีปฏิบัติและก็ประโยชน์ในแต่ละท่าไว้ด้วยละค่ะและที่หาดูได้ยากก็คงจะเป็นเจ้าตุ๊กตาตัวจิ๋วตัวนี้เลยค่ะซึ่งเขาเนี่ยค่ะก็จำลองท่านวดแบบฉบับโบราณทั้งท่านวดราชสำนักแล้วก็ท่านวดแบบเฉลยศักดิ์เอาไว้ให้ดูกันด้วยเลยค่ะและห้องที่น่าสนใจอีกห้องก็หนีไม่พ้นเจ้าห้องยานี่แหละค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเขาจัดแสดงวิวัฒนาการในการปรุงยาตามแบบฉบับโบราณซึ่งก็มีทั้งเครื่องบดยาเครื่องรีดยาหรือว่าหม้อต้มยาก็ยังมีเลยแหละค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องยาไทยแล้วก็สมุนไพรไทยเอาไว้ให้คนที่เข้าไปชมเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้กันค่ะมานะคะก็เป็นห้องอาหารไทยเพื่อสุขภาพห้องนี้นะคะเขาจำลองเอาวัฒนธรรมการกินความเป็นอยู่รวมทั้งครัวของภาคต่างๆเอาไว้ด้วยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีพืชผักสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นของแต่ละภาคเนี่ยเอาไว้ให้ชมกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวละค่ะและไหนๆก็มาถึงครัวไทยกันแล้วนะคะทริปนี้ไม่ควรพลาดเลยเรื่องของการทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนซึ่งน้องแอนนะคะเขาก็พามาคุยกับดร.ปารันกุลตั้งสุฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าคนทาสอะไรบ้างต้องทานอาหารประเภทไหนอะคะตามแพทย์แผนไทยนะคะเขาก็กำหนดธาตุเจ้าเรือนของคนเนี่ยเป็นทั้งหมด4ธาตุนะคะก็คือถ้าเกิดว่าธาตุไฟก็ให้ทานของรสขมเย็นจืดนะคะคนที่มีไข้ก็ควรจะทานธาตุไฟนะคะถ้าใครเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดมีเสมหะก็ต้องทานอาหารรสเปรี้ยวออกขมนะคะเช่นพวกส้มผลไม้ต่างๆนะคะก็คือธาตุน้ำนะคะส่วนคนธาตุลมท้องอืดนะคะอาหารไม่ย่อยเขาจะทานอาหารรสเผ็ดร้อนนะคะเป็นพวกคาขิงน้ำขิงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะส่วนคนธาตุดินส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องทานอาหารฝาดหวานมันเค็มนะคะจะบำรุงธาตุดินซึ่งจะไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรคนธาตุดินเนี่ยโครงสร้างจะแข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องทานอาหารให้ครบทั้ง4ธาตุเพราะว่าคนเราเนี่ยมีธาตุทั้งหมด4ธาตุอยู่แล้วนะคะมาเที่ยวที่นี่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มจริงๆเพราะว่านอกจากได้ความรู้แล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยแต่ว่าไฮไลท์ที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ยังมีถ้ำเขามอค่ะซึ่งภายในเนี่ยก็มีการจำลองหุ่นฤาษีดัดตนกว่า100ท่าซึ่งฤาษีนั้นนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนะคะในถ้ำนี้ก็ยังมีที่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิสำหรับคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมอีกด้วยล่ะค่ะ